ลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606และวันนี้2ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับค่ะองค์พระประธานคู่พระธาตุโชคดีสีร้องกวางนะคะจากวัดร้องกวางจังหวัดแพร่นี่เองซึ่งต้องบอกว่าเมื่อทนับไปประมาณ3ปีที่แล้วประมาณ3ปีประมาณ3ปีนะครับก็ได้รับได้มีโอกาสนะได้ไปน่าจะเป็นเจ้าคณะตำบลนะร้องกวางค่ะน่าจะนะน่าจะที่นั่นปีที่แล้วมั้ยรู้สึกไม่ได้ไปประมาณหนูไม่ได้ไปที่นั่นที่ประมาณ9วัดก็คุยไม่รู้เรื่องถ้าไม่ไปนะไม่หนูก็ติดตามไงหนูก็คุยกับคือท่านผู้ชมนะถ้าจำได้มันจะมีหัตถจิตคนสัญจรช่วงนั้นก็จะไปจังหวัดต่างๆตัวสารทิศครับใช่ครับไหว้พระธาตุโชคดีค่ะนะครับอันนี้ก็นี่แหละค่ะแหมวันนี้2ท่านนะได้รับไปเลยบอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้จะไปเปิดกลุ่มครัวถามาแล้วเอามาที่เพิ่งเห็นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยฮะเอาคืนดิมั้งเนี่ยกับทีมงานก็ใจดีจะดีนะก็จะมอบก็คือไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันเพราะว่าผมเองผมเก็บไว้เนี่ยก็เก็บไว้แค่เพราะผมจะได้อยู่ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแล้วก็วันมหามงคลอย่างนี้นะอยากจะให้คนดีทุกคนมีกำลังอกกำลังใจสร้างบุญบารมีต่อแค่นั้นเองครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่ามาที่ SMS นี่ครับคุณพัทรีนะคะเบอร์โทรศัพท์1365งานโชคลาภครอบครัวดีขึ้นไหมคะครูสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะอ๋อครับสวัสดีผมครับแหมหาไม่ทันเนี่ยอ่ะคุณพรัตนะพัทรีใช่ไหมฮะพัทระเนี่ยนะสระอีใส่ไปด้วยเลยครับอยากจะถามเรื่องของการงานโชคลาภครอบครัวดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับในระยะนี้เป็นช่วงที่คุณพัทรีนะครับเป็นโอกาสทองสำหรับคุณในการใช้ชีวิตนะเดินด้วยคุณธรรมกับเติมเต็มกับครอบครัวรอยยิ้มมันเริ่มจะมีมากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนฟังให้ชัดเจนในระยะใกล้นี้นะฮะระยะใกล้นี้ประมาณ 3-4 เดือนตึงเครียดเรื่องการเงินเพราะมีผลจากเรื่องการงานฉะนั้นงานอะไรนะตอนนี้ทำได้ก็ทำนะฮะอย่าเอ็นเอียนอย่าเปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ติดลบปลายปีแน่ต้องระวังนะครับแล้วที่สำคัญสปพนี่คืออะไรสปกล่ะสปกสมุทรปราการอ๋อสมุทรปราการนะครับใช่สมุทรปราการชมกันเยอะอ้าวแล้วก็ลายเซ็นนี้เลยครับมอบให้คุณพัทรีส่วนใครจะอบรมเกษียณไปนะโทรมาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้นะคะก็เป็นเบอร์เดียวกันกับที่สามารถโทรเข้ามาจองพระศิวลีรวมไปถึงพระสามกษัตริย์ได้ด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณแดงหวังเชิดกลางครับคุณแดงนี่อยู่ระยองค่ะเจอกันที่ที่วัดสมานมิตรนี่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวฝากฟังก่อนนะคุณแดงต้องเอาทุเรียนมาเอาสับปะรดก็ไม่มีนะครับไม่ต้องมาเจอมาเจอนะฮะมาเจอมาเจอก็ดีใจแล้วไปร่วมบุญกันเพราะว่าการที่จะน้อมนำนะต่อยอดพุทธศาสนาค่อยๆเป็นค่อยไปวัดสมานมิตรนะฮะอยู่วัดที่ค่อนข้างนะฮะเข้าไปลึกเข้าไปไกลไปที่ใดหลงทุกที GPS ก็ไม่สามารถจะกอบกู้ชีวิตผมได้เลยครับนะฮะไปที่ใดหลงแล้วหลงมาเจอเส้นทางทางชลบุรีทำโอ้โหแม่เจ้าเขาบอกว่าเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าจะไปแสวงบุญกันถามว่าไงนะเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์7029ดีไหมคะโชคลาภมาแล้วนะครับหลังจากที่กำลังจะเตรียมเงินเตรียมทองประหล่อพระศิวลีนะครับคุณแดงหวังได้แต่นี้ไม่ใช่หวังเชื่อสิงโตอย่างเดียวนะครับยังได้รับพรจากสิงโตด้วยนะครับแล้วมาเจอกันนะที่ระยองที่วัดสมานมิตรนะหวังเกิดกลางหวังเกิดสิงโตนี่เขาบอกน้ำปักเลยเดี๋ยวนี้จะเอาหัวสิงโตครับว่าถ้าคุณจริงเรียกมงไซเนี่ยเอามาใหเบิกเมฆนำชัยเลยครับนะเบิกเมฆนำชัยเพราะเดี๋ยวเขาจะไปแข่งต่างประเทศแล้วไงเราจะที่หนึ่งมาเลยนะฮะคนไทยจะได้ไปแพ้ใครที่หนึ่งใช่เลยค่ะมา SMS ต่อมาเลยดีกว่ามาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณจิโรจน์ว่ายังไงครับแม่ย่านางรถค่ะ6478ลพบุรีอีกนานไหมครับจะขายบ้านได้ทำไมคุณแม่ป่วยบ่อยมากไม่ใช่เรื่องกลุ้มใจทำไมมาบอกอาจารย์วันนี้ดิวันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้แฮปปี้มากชีวิตไม่มีเนี่ยคือความทุกข์เมื่อไหร่คิดถึงครูอัฏฐาแล้วกันนะครับบอกว่าขายบ้านได้ไหมจังหวะจะโคนตัวเลขนะฮะโดดไปนะว่าในเรื่องของคนกู้สิครับคนที่ตั้งใจหรือคนที่จะหยิบยืมสินเชื่อช่วงนี้ชะลอตัวแต่ว่าจังหวะฟุกๆมันมีบ้านคุณจังหวะที่จะขายได้ช่วงประมาณสิงหาปลายเดือนครับแล้วมีโอกาสติดต่อเจรจาทำไมคุณแม่ป่วยบ่อยระยะหลังๆนะฮะและคนกับการป่วยเจ็บของเก่าความเครียดแล้วก็หลังๆคุณแม่กังวลเกินไปที่บอกนะฮะนะถ้าเรามีโอกาสได้นั่งสักศีลไปเจริญสมาธิอยู่ไหนลพบุรีกับลพบุรีค่ะโคราชนิดเดียวพาคุณแม่ไปด้วยนะครับไม่เสียสตังค์ซักอย่างนะไม่ถามอะไรเลยนะครับก็ไปกันแล้วกันแต่ยืนยันอย่างเดียวว่าต้องไปใช่ค่ะเพราะหนึ่งไม่เสียค่าอาหารการกินสองโรงแรมนี้เย็นสบายผมไปดูแล้วโอ้โหดูหรานะครับเลิศมากคือบรรยากาศดีแหละใช่นั้นไปเจอพาแม่ไปด้วยนะครับจิโรจน์นะครับสมาธิคุณจิโรจน์ก็มาเจอกันแล้วก็นัดแจ้งกับทางทีมงานด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณสมบูรณ์นะคะเลขบัตร
524งานเงินเป็นอย่างไร524การเงินก่อนการเงินถึงขั้นกับบอกว่าตึงเครียดในระยะต้นๆ นะครับคือยังเยียวยาได้จะตึงเครียดช่วงเดือนนี้เดือนหน้าอีกประมาณ10กว่าวันแล้วก็สบายๆนะสไตล์สมบูรณ์นั่นแหละแต่ว่าในชีวิตของคุณสมบูรณ์ต้องระวังเรื่องงานงานจะมีโอกาสขยับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆกับหัวหน้านะผู้ใกล้ตัวใกล้ชิดที่เป็นผู้ใหญ่ป่านะครับจากจังหวัดตากนะทำใจเลยนะสมบูรณ์กลับไปเซ็นนี่ครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณชัชนานันท์ว่าไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ด้วยไหมคะเนื้อคู่แท้มีลักษณะอย่างไรให้หมดแล้วก็น่าจะเป็นทะเบียนรถนะ142เหนื่อยจังเลยค่ะอาจารย์เอาผ้าซับเหงื่อไปก่อนเอาฟังทีละอย่างรัชนานันท์คำถามแรกก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยไหมคะคนเราเนี่ยเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่มักเราจะต้องนะฮะเรื่องการปฏิบัตินะถือศีลสมาธิแล้วก็เป็นผู้ให้ความเมตตานะฮะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องกรรมฐานสมาธินะเน้นก่อนให้มีความเมตตาให้เป็นผู้ให้มากๆให้อะไรให้ทานให้อภัยทานบ่อยเดี๋ยวสภาวะจิตก็จะละเอียดขึ้นเราก็เอามาน้อมนำมานั่งเป็นสมถะกรรมฐานรู้ปริศนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วชีวิตจะดีเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นการเข้ามาแล้วโคจรจากเหมือนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในระยะต้นๆแต่สุดท้ายทิศทางไม่เท่ากันก็ต้องโคจรจากฉะนั้นเหนื่อยจังถูกต้องครับกับ9169ใช่ไหม9169เป็นเบอร์โทรศัพท์เลข6เลข1เป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นทรัพย์ที่ดีเป็นการเงินที่คล่องตัวแล้วก็เลข2เลขเนี้ยถ้าเอาไปอยู่ในเลขเบอร์โทรเลขทะเบียนรถปรากฏแล้วโอเคชัดเจนเปลี่ยนจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเลขบัตร137ครับเบอร์โทรศัพท์8436จากคุณพิสาร8436ใช่มั้ยฮะน้องม่วยค่ะนี่เบอร์โทรศัพท์8436นะฮะอันนี้ไว้เจรจาไว้ติดต่อนะฮะเรื่องส่วนตัวหรือการงานหมายเลขนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากอย่าไปเปลี่ยนนะฮะอย่าไปเปลี่ยนเบอร์หมายเลขนี้เอาไว้ติดต่อเอาไว้เสริมเติมเรื่องการงานผมว่าไปได้ดีไปได้สวยอยู่แล้วครับส่วนการเงินณช่วงนี้หวังโชคลาภได้เล็กๆน้อยๆอย่าลงทุนเสี่ยงนะฮะการซื้อหุ้นการจะลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงโอ้โหเสี่ยงประจำนี่สุดท้ายไม่ได้เลยไม่มีไม่เคยมีปกติเขาไม่นิยมในการเสี่ยงนะฉะนั้นแล้วคุณก็ไม่ค่อยนิยมฉะนั้นแล้วพี่สารอาจจะต้องเหนื่อยด้วยลำแข้งแรงกายมากกว่าคนอื่นเขานิดนึงในช่วงรอบปีนี้นะฮะแต่รอบปีนี้รอบปีหน้าสบายๆนะครับพอปีเข้า60แล้วเนี่ยผมว่าอะไรที่ไม่คิดว่าเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยรถราต่างๆกำลังจะมาชัดเจนช่วงต้นๆปีแต่วันนี้เอาเลยเซ็นไปก่อนเป็นกำลังใจนะครับคุณพิสารนะครับส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจารย์แบบลายเซ็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายหน้าซองเปล่าหรือจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยเพราะท่านจะได้รับการวิเคราะห์เฉพาะจอสี่เหลี่ยมนะทางช่อง Miracle หัตถจิตที่อื่นไม่มีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัทธิตานะคะเบอร์โทรศัพท์7054เป็นอย่างไรการงานการเงินสุขภาพลายเซ็นได้แล้วครับ7054ใช่ไหม7054ตรวจเช็คบ้างนะครับเพราะว่ารอบปีนี้นะในจังหวะของคุณเนี่ยจะเหนื่อยเข้มข้นช่วงมันมิถุนากรกฎาคมสิงหาคม3เดือนเข้มข้นขนาดว่าไม่เคยผ่าไม่เคยเจาะนะเกิดขึ้นแน่ๆระยะนี้เข้มข้นนิดนึงเรื่องอาหารการกินเรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เม็ดเลือดที่มีมาอาจจะเล็กหรือว่าอาจจะเกาะกลุ่มนะฮะการป่วยเจ็บเกิดขึ้นมาทั้งสภาวะในเรือนร่างด้านบนนะครับหน้าอกหรือว่าการระบบหายใจของคุณเนี่ยการฟอกเลือดไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรวิธีนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วรวมถึงถ้ามีโอกาสนะการเจริญสมาธิจิตแล้วถ้านะมีโอกาสอย่างนึงก็คือทำบุญให้กับพระสงฆ์องค์สามเณรที่อาพาธป่วยเจ็บนั่นแหละเราช่วยเราทำสิ่งตรงนี้จะมาเกื้อกูลคุณได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับคุณพรัตคุณพัทธิตาเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะแล้วจะได้ลุ้นผู้โชคดีกันด้วยช่วงท้ายๆรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันส่วนใครอยากจะอบรมกระถินไฟนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบูชาพระศิวลีพระสังฆกษัตริย์โทรเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งชื่อแล้วก็รวมไปถึงนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจนเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ